เมื่อจ่ายเงินแต่ไม่ต้องหักให้จ่ายดูอย่างไรกรณีที่เราเนี่ยเป็นผู้จ่ายเราอาจจะเป็นบริษัทหรือห้างส่วนก็ได้ปกติแล้วเมื่อเราจ่ายค่าบริการนั้นเราผู้จ่ายต้องมีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายแต่กรณีดังต่อไปนี้แม้เราจะจ่ายแต่เราไม่ต้องหักหน้าที่จ่ายนะครับถ้าเราจ่ายเงินให้กับผู้รับที่ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นะครับวัดรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างส่วนมูลนิธิหรือสมาคมที่ถูกประกาศจากกระทรวงการคลังว่าเป็นองค์การกุศลโรงพยาบาลของรัฐเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยหน่วยงานของรัฐหน่วยงานพวกนี้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ดังนั้นเมื่อคุณจ่ายค่าบริการให้กับหน่วยงานดังต่อไปนี้ไม่ต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับ